เมื่อไม่นานมานี้ได้มีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่าง MGM ของ Amazon Prime แล้วก็ทาง Game Workshop ผู้ถือลิขสิทธิ์ Warhammer 40K สำหรับการสร้าง Warhammer 40K ในฐานะทีวีซีรีส์ซึ่งจะได้ Henry c a v เวลเป็นนักแสดงนำพร้อมกับโปรดิวเซอร์ไปด้วยซึ่งโปรเจกต์นี้อาจจะต้องเผชิญหน้ากับความวุ่นวายที่ไม่แน่นอนในอนาคตนี่จะเป็นความวุ่นวายกับอนาคตการสแสดงตัว Henry c a v i เองที่ไม่แน่นอนที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งที่กล่าวไปข้างต้นเป็นพาดหัวข่าวนะครับที่ทางเว็บไซต์ fandom white น,นะครับได าเขียนหัวข้อข่าวเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ a r r a m m e r 40k ฉบับ TV s ีซีรีนั่นเองครับผมว่ามีแนวโน้มอ,อาจจะถูกพับโปรเจกต์ไปหรือ บางทีก็อาจจะถูกยกเลิกไปเลยก็ได้นันเดงกครับผมโดยสำรับข่าวแฟนดอมไรนะครับพาดหัวข่าวนี้เขียนโดยคุณอนุพัมซึ่งก็จะเป็นนามแฝงน,นะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไนดะ้ใช้นามแฝงชื่อท้ายถ่ยเหลือเกินและหัวข้อข่าวแฟนดอมไรนะครับก็ได้ถูกแชร์ต่อไปอยัง IMDB ในเวลาถัดมานะโดยเนื้อหาข่าวนะครับจะเป็นประมาณว่าหลังจากที่นักแสดงเฮนรี่คาร์เวลได้ทําการถอนตัวจากทีวีซีรีส์แห่งความโวิกอย่างเดอะวิชเชอร์อันที่จริงเขาก็ไม่ได้พิมพ์คําว่าโวกอย่างโจ่งแจ้นนะครับแต่ผมแค่มาแปลให้ใหมันในฐานะที่่่เเราาาาาข้าใจจจนะแลถออตัวววก TV ซหงงคมย เบลก็ได้เปลี่ยนหันเหความสนใจไปยังซีรีส์ w a r h a m m e r 40K ที่เขาน่าจะเป็นฐานะนักแสดงนำและลนหนึ่งในผู้อนการสร้างสตูดิโอ MGM ของม m a z o n p ซอนพได้ทำการทำงานร่วมกันกันกบทางเกมเวิร์กช็อปสำหรับข้อมูลสำคัญในการทำเป็นภาพยนตร์โปรเจกต์ในครั้งนี้อย่างไรเสียก็ตามเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับทีมงานเขียนบทของอ z ม n p นพายโปรเจกต์นี้ก็มีแนวโน้มที่จะล้มเฮลลี่คาเวลนั้นทำอะไรไม่ถูกประสบการณ์ในฐานะนักแสดงตลอด22ปีของเฮลลี่คาเวลนั้นไม่เพียงพอสำหรับทาง Amazon WarHmmer 4K นั้นเป็นโต์ในฝัเฮลแฮมเมอดชีวิต การเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจก t นี้ตั้งแต่เริ่มไม่ใช่แค่ในฐานะน,น,นักแสดงานนแต่ในฐานะผู้อนวยการสร้างด้วยเพื่อควบคุมกระบวนการสร้างสรร์ผลงานและช่วยให้ผลงานที่ออกมานั้นมีความใกล้ชิดก,กับต้นฉบับมากยิ่งขึ้นเหตุ hey, hey, ผลที่เฮลียคาวเวลนั้นออกจากเดอะวิชเชอร์ก็แปลว่าเขาทนไม่ได้ต่อหลความโบกข,ของเดอะวิชเชอร์นั่นเองซึ่งสิ่งนี้เขานั้นต้องการหลิกเลี่ยงในซีรีส์วอลแฮมเมอร์โฟร์ี่เคงไร้เสียก็ตามข่าวลือล่าสุดย้ำว่าข่าวลือที่หลายคนสงสัยว่าห้างอเมซอนนั้นไม่ได้เรื่อนทำโครงการโปรเจ โดยข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันมาจากทางยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนั่นก็คือคุณอาร์คจาก r า c a s ค Channel ซึ่งเขานั้นได้กล่าวไว้ว่าหลังจากที่เกมเวิร์กชอตกับทาง Amazon ได้บรรลุข้อตกลงหลักกันแล้วรู้เหมือนกับว่าข้อตกลงหลักนั้นจะมีผลบังคับใช้แล้วซึ่งหมายความว่าทีมงานของ a m a ซ o นซึ่งเป็นทีมเขียนบทนนะกำลังพายายามเขียนเรื่องราวของ Warhammer 4 0 k ที่ให้กลายเป็นฉบับทีวีซีรีส์ซึ่งฉันนั้นเชื่อว่าพวกเขาจะมีเวลาอีกสอสาเดือนในการกำหนดทิศท,ทางสำหรับโครงการนี้และจะเป็นทีี่่่ต้้้อองงอองงสมบโครรกกาาใหแท Studio ไดไเขยว หรือไม่ก็ผู้ขานั้นต้องทําการขอเลื่อนเวลาเพื่อที่สามารถสร้างสารรค์บางสีบางอย่างได้ถ้าไม่เช่นนั้นล่ะก็โครงการนี้ก็ได้ถูกเก็บเข้าลิ้นชักไปเขาจนะครับจะได้กล่าวเพิ่มเติออีกว่ามีโอกาสไ,ไปได้3ประการก็คือว่าดําเนินโปรเจกต์ต่อไป2เก็บเข้าลิ้นชัก3ก็คือเลื่อนเวลาออกไปหรือการในยันหนึ่งก็คือว่ายังไม่มีบทสรุปจริงๆสำหรับเหตุการณ์นี้มนนันไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลย แม้แต่กระทั่งเงินสลับโครงการนี้ตามข่าวที่เขานั้นได้รับมาจากคนวงในสามารถบอกได้เลยว่าทางอเมซอนนั้นยังไม่ได้มีการจ้างพนักง,งานเขียนบทอย่างจริงจังไม่มีการจัดสรรเงินอย่างแท้จริงไม่มีการวางแผนใดๆเลยเกิดขึ้น เรื่อง่าวของยูทูบเบอร์อาร์ชีเดลก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับและยังมีส่วนเล็กๆนะครับสำหรับคนเขียนบทความนี้ก็เขียนประมาณว่านี่เป็นขอ้อพิสูจน์แล้วว่าแม้แต่ประสบการณ์และพลังดาราของเฮล่คาวิลนั้นไม่เพียงพอที่จะทําให้สตูดิโอไฟเขียวสำหรับโปรเจก์นี้ไม่ว่าเขาจะ,จะพยายามแค่ไหนเพื่อให้ข้อตกลงนั้นไม่ล้มเหลกวก็าตามแต่ยังไม่เสียก็าตามสิทธิ์ในการตัดสินใจทั้งหมดนั้นจะอยู่ที่ทางอเมซอนทั้งหมดและท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับซีรีส์วอร์แฮมเมอร์โฟร์ที่เค้นะครับและก็ยังมี ด้วยนะครับสำหรับ2คนนี้ซึ่งผมก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่ามันซีรีส์มันออกมาแล้วมันมันโวกขนาดนั้นผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับเพราะซีรีส์วอร์ไฮเมอร์เฟอร์ติเมันไม่ต้องคิดอะไรมากท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็คิดว่าขอแค่มันเป็นซีรีส์เดินหน้ายิงมีการวางพงวางแผนกำจัดศัตรูได้เห็นตัวละครที่เราชอบแค่นั้นก็พอแล้วซึ่งสำหรับผมคิดอย่างนี้นะสำหรับท่านผู้ชมคิดยังไงก็เม้นบอกกันด้วยครับสำหรับวันนี้พวกเราไปดูกันหน้าสวัสดีครับ